สวัสดีคะ่ะน้องๆพบกับฟิสิกส์ครูพิปานะคะคลิปนี้พิปาจะมาสอนเรื่องสภาพสมดุลค่ะสภาพสมดุลคืออะไรน้องๆลองช่วยพิปายกตัวอย่างวัตถุที่อยู่ในสภาพสมดุลหน่อยสิคะรถยนต์หยุดนิ่งรถยนต์เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่หรือพัดลมกําลังหมุนเนี่ยวัตถุทั้งหมดนี้อยู่ในสภาพสมดุลหรือไม่คะพิปางไม่เฉลยนะคะพิปาจะบอกความหมายของสภาพสมดุลก่อน สภาพสมดุลก็คือสภาวะที่วัตถุสามารถรักษาสภาพการเคลื่อนที่ให้คงเดิมไว้ได้ยังไงอะคะพี่ปาการรักษาสภาพการเคลื่อนที่พูดง่ายๆนะคะก็คือวัตถุตอนแรกอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นค่ะไม่มีอะไรมาสามารถเปลี่ยนแปลงวัตถุอันนั้นได้เช่นมันหยุดนิ่งมันก็หยุดนิ่งของมันต่อไปมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่มันก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ต่อไปค่ะอันนี้แหละค่ะสภาพสมดุลนะคะย้อนมาที่คําถามนะคะ รถยนต์หยุดนิ่งรถยนต์เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่พัดลมกาลังหมุนด้วยอัตราเร็วคงที่สภาวะของวัตถุทั้งหมดนี้อยู่ในสภาพสมดุลหรือไม่คําตอบคืออยู่ในสภาพสมดุลค่ะน้องๆคะ่ะประเภทของสมดุลเนี่ยแบ่งออกเป็น3ชนิดด้วยกันคะ่ะ 1. สมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งคือสมดุลที่วัตถุอยู่นิ่งๆหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวคะ่ะ 2. สมดุลต่อการหมุน คือวัตถุมีอัตราการหมุนคงตัวค่ะ 3. ส,สมดุลสมบูรณ์คือการสมดุลที่มีทั้งสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งและสมดุลต่อการหมุนค่ะเราสามารถแบ่งประเภทของสมดุลได้อีกรูปแบบค่ะโดยให้วัตถุที่อยู่นิ่งจัดอยู่ในประเภทสมดุลสถิตส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เป็นสมดุลจนค่ะน้องๆอ,อ,อาจจะยังงงๆนะคะหรือว่าเห็นภาพประเภทของสมดุลได้ไม่ชัดเจนค่ะพี่ปาเนี่ยทำตาราง ประเภทของสมดุลมาให้น้องๆดูดังต่อไปนี้ค่ะจากตารางประเภทของสมดุลค่ะพิจารณาวัตถุที่จัดในสมดุลการเลื่อนตำแหน่งถ้าวัตถุหยุดนิง่งจะถูกจัดเป็นสมดุลสถิตแต่ถ้าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่จะถูกจัดในสมดุลจนค่ะพิจารณาวัตถุที่จัดในประเภทสมดุลการหมุนถ้าวัตถุไม่หมุนจะจัดอยู่ในประเภทสมดุลสถิต แต่ถ้าวัตถุหมุนด้วยอัตราเร็วเชิงมุมคงที่จะจัดอยู่ในประเภทสมดุลจนค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆกับสภาพสมดุลที่พี่ปาได้สอนไปน้องๆพอเข้าใจกันแล้วเนาะในคลิปต่อไปพี่ปาจะมาสอนเรื่องอะไรน้องๆรอติดตามได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ